ฤดูใบไม้ผลิครั้งที่2ต้นไม้ในโรงเรียนเริ่มแตกใบอ่อนสีเขียวดอกไม้ในแปลงต้นไม้แข่งกันบานทั้งบัวดินดัฟโฟดิลและแพนซี่ต่างบานทักทายเด็กๆที่โทโมเอดอกทิวลิปก็ยืนก้านขึ้นสูงดอกซากุระซึ่งตูมแต่งถูกลมพัดไปมาดูราวกับว่าพร้อมที่จะบานสะพรั่งทันทีเมื่อได้สัญญาณปลาทองตาโปนซึ่งจำศีลในฤดูหนาวก็เริ่มว่ายไปมาในบ่อใส่น้ำล้างเท้าเล็กๆข้างสระว่ายน้ำทุกสิ่งทุกอย่างดูสดใสมีชีวิตชีวาไม่ต้องบอกก็รู้ว่าฤดูใบไม้ผลิย่างกลายมาถึงแล้วนับตั้งแต่แม่พามาที่โรงเรียนโทโมเอและโตโตจังแปลกใจกับประตูโรงเรียนที่เป็นต้นไม้จริงๆดีใจกับห้องเรียนที่เป็นตู้รถไฟและรู้สึกว่าคุณครูคุบายาชิโซซากุเป็นเพื่อนมาจนถึงวันนี้เป็นเวลา1ปีแล้วโตโตจังได้ขึ้นชั้นประถม2และเด็กประถม1ที่เข้ามาใหม่ก็เดินหน้าตาเลิกลักเข้ามาโรงเรียนเหมือนที่เธอเคยทำมาก่อนสำหรับโตโตจังเวลา1ปีที่ผ่านไปเป็นปีที่เธอได้เรียนเต็มที่และรอคอยให้ถึงเวลาเช้าด้วยความกระวนกระวายทุกวันเธอยังชอบนักดนตรีจีนดองยะอยู่เหมือนเดิมและได้รู้ว่ามีของชอบอยู่รอบตัวอีกมากมายหลายอย่างโตโตจังซึ่งเคยเป็นส่วนเกินของโรงเรียนเก่าและถูกไล่ออกได้กลายเป็นนักเรียนโรงเรียนโทโมเออย่างสมบูรณ์แบบแต่การเป็นนักเรียนโรงเรียนโทโมเอที่สมบูรณ์แบบนั้นทำให้ผู้ปกครองเป็นห่วงอยู่เหมือนกันบางครั้งพ่อแม่ของโตโตจังซึ่งเชื่อถือคุณครูคาแบชิมากยังคิดว่าจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าผู้ปกครองเด็กบางคนซึ่งไม่มั่นใจว่าวิธีการสอนของคุณครูคาแบชิเป็นวิธีการที่ดีก็มาขอให้ลูกลาออกพาไปโรงเรียนที่โรงเรียนอื่นพาไปเรียนที่โรงเรียนอื่นแต่เด็กที่ต้องออกกลับร้องไห้กระจองงองแงเพราะไม่อยากไปอยู่ที่อื่นโชคดีในชั้นของโตโตจังไม่มีปัญหานี้แต่เด็กผู้ชายชั้นโตกว่าโตโตจังคนหนึ่งต้องลาออกจากโรงเรียนทั้งที่เขาไม่อยากไปเลยน้ำตาของเขาไหลพรากและใช้กำปั้นทุบตีคุณครูใหญ่ด้วยความโมโหในขณะที่เขากำลังอาละวาดด้วยความโกรธและผิดหวังนั้นสะเก็ดแผลที่หัวเข่าซึ่งเกิดจากการหกล้มเคลื่อนไหวพะเยอพะยาบคุณครูใหญ่ไม่ได้พูดอะไรแต่ตาแดงก่ำเด็กคนนั้นถูกพ่อและแม่จูงออกไปจากโรงเรียนเขาหันกลับมาโบกมือครั้งแล้วครั้งเล่าเรื่องเศร้ามีเพียงเท่านี้วันเวลาอันสนุกสนานน่าตื่นเต้นสำหรับเด็กประถม2อย่างโตโตจังรอคอยอยู่ข้างหน้ากระเป๋าสะพายบนหลังของเธอก็เริ่มคุ้นกับหลังของโตโตจัง